TTM นะฮะหายไปนานเลยก็เพราะว่าต้องประหยัดแบตนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้ากำลังดับก็มั่นใจว่าหลายคนหลายท่านก็คงจะเป็นห่วงลุงหงนะครับว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรที่แน่ๆตอนนี้ลุงหงหายไปจากโลเคชันนี้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีแล้วนะฮะนี่คือบรรยากาศของบริเวณที่เดิมตั้งแต่ที่แรกนะครับพาไปดูเดิมจำได้ไหมว่าน้ำมีปริมาณเท่าไหร่ตอนที่เริ่มต้นเห็นไหมฮะเก็บได้ไหมจำได้ไหมสุดขอบลูกหูลูกตาเห็นไหมทะเลทั้งหมดอย่างที่บอกถ้าใครไม่เข้าใจแหลมตะลุมพุกจะต้องไปดูใน Google นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่แหลมเข้าไปในทะเลนะฮะแล้วดูท้องฟ้าครับเปิดสว่างโล่นะฮะลุงบอกว่าต้องยิงเข้าดวงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับดวงอาทิตย์หรือทางที่มันออกไปทางไหนไม่ยิงแสงไปทางดวงอาทิตย์เพื่อระเบิดอะตอมอากาศนะฮะให้มันแตกตัวออกเป็นช่องเลยแล้วก็ยิงไปหาพระอาทิตย์ไปเลยให้พระอาทิตย์กับลุงหมอกเจอหน้าป้าแหมกันนึกออกไหมฮะนี่คือที่เตรียมแปลให้นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาขึ้นไปดูผมตัวปิวนะผมจะบอกให้นะรับผิดรับชอบด้วยนะเนี่ยว้ายไม่ไปแล้วเว้ยลื่นปิวนะครับดูหนังญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมมีแบบ Exclusive สำหรับครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับพี่น้องครอบครัวบ้านเรา .tv โดยเฉพาะเลยนะฮะมีแบบพิเศษให้เลยนะครับกลับไปนี่เอ๊ะที่เดียบนี่มันแหมแน่นอนจริงๆไปลงล่างก่อนเดี๋ยวลมพัด100 โล 100 โลถ้าผมปิวคิดดูแล้วกันว่าพวกเราน้ำหนักตัวเท่าไหนนี่คือแหลมตะลุมพุกนะครับบริเวณหมู่บ้านที่ทำการประมงเป็นกิจกรรมหลักโอ้โหฝนตกฝนตกดูฮะน้ำหายไปแล้วจำได้ไหมที่ผมเดินบนถนนน่ะเห็นไหมเจ็บเจ็บล่วงเลยผมเห็นไหมเดี๋ยวมือถือจะพังเครื่องจนทางถูกตัดขาดเพราะว่าเสาไฟฟ้าล้มครับที่ฝาผนังรู้สึกล้มเป็นประมาณ10ต้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไฟมันถูกตัดนะครับเพราะว่าเสาไฟฟ้าล้มหมดแล้วแล้วก็ต้นไม้ล้มครับสัญจรไม่ได้ไว้ง่ายเดี๋ยวเข้าที่กำบังก่อนเพราะว่ากลัวโทรศัพท์เบียดตัวไม่กลัวหรอกเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวได้ดูภาพได้ดูคลิปที่ผมไปจัดมาให้เฉพาะเลยสำหรับ